เชอร์เอมพร้อมผู้จัดการเปิดใจเคลียร์ทุกปมดราม่าไม่ขอสละสิทธิ์ด้วยตัวเองกองประกวดต้องตัดสิทธิ์เท่านั้นจากกรณีดราม่าวงการนางงามเมื่อมีข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวของนางงามตัวเต็งเวที Miss Universe Thailand 2020จากนั้นผอ.กองประกวด Miss Universe ปุ้ยปิยากรแสนโกสิกได้ออกมาชี้แจงเรื่องทั้งหมดในหลังจากนั้นทางเชอร์เอมชยาธนุชสอนทัศน์พร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวได้ส่งหมายด่วนถึงสื่อมวลชนทุกสำนักล่าสุดทางเชอร์เอมได้มาพร้อมกับผู้จัดการและทนายนิด้าได้แถลงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าซึ่งสรุปประเด็นหลักได้ว่าเธอนั้นไม่ต้องการสละสิทธิ์ขอให้ทางกองประกวดและสังคมพิจารณาตามสมควรซึ่งตอนนี้ทางกองประกวดไม่ได้แจ้งกิจกรรมใดๆให้ตนรับทราบเลยสิ่งเดียวที่ติดต่อมาคือเรื่องสละสิทธิ์เท่านั้นและขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่สละสิทธิ์แน่นอนส่วนกรณีที่แจ้งกองประกวดว่าไม่มีผู้จัดการเชอร์เอมได้ชี้แจงว่าทางเคนเป็นเพียงแค่โบรกเกอร์เท่านั้นไม่ได้เป็นผู้จัดการดีลแค่งานต่องานเพราะก่อนหน้านี้คนที่ดูแลตนไม่ได้เป็นมืออาชีพมากพอพร้อมกับยืนยันว่าไม่เคยมีคีย์เวิร์ดคำถามไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งไหนทั้งในการประกวดและต่อหน้านักข่าวตนไม่เคยเตรียมคำตอบเอาไว้การตอบคำถามไม่เคยมีการเตรียมมาก่อนจุดนี้อยากให้กรรมการช่วยยืนยันด้วยซึ่งเชอร์เอมได้บอกว่าก่อนหน้านี้เธอนั้นมีปัญหาสุขภาพก็ได้ขอกับกองประกวดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอเพียงแค่ได้เดินรอบไฟนอลก็พอแล้วสิ่งสำคัญไม่ใช่มงกุฎแต่อยากเดินไปถึงจุดหมายพร้อมความรักที่ทุกคนมีให้และการที่เคนเข้ามาซัพพอร์ตตนเนื่องจากตนเริ่มได้รับความนิยมประกอบกับมีปัญหาสุขภาพทำงานไม่ไหวจึงมีการพูดคุยกับเคนเรื่องนี้บริสุทธิ์ใจอยากจะแจ้งให้กองรับทราบและปรึกษาว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไหมแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบส่วนทางด้านเคนได้เผยว่าได้เข้ามาทำงานกับกองประกวด Miss Universe ในฐานะฟรีแลนซ์ไม่มีการเซ็นสัญญาใดๆเข้าประชุมกับกองแค่3ครั้งไม่มีการเอาข้อมูลมาเป็นแค่คนดูคิวและขายงานให้น้องไม่ได้แจ้งกองในส่วนนี้ทางด้านทนายนิด้าได้กล่าวว่าที่วันนี้เชอร์เอมชวนทนายมาเพราะอยากให้พี่ทนายมาช่วยดูแลเรื่องการแถลงข่าวในวันนี้เท่านั้นเพราะเกรงว่าจะมีคำพูดที่อาจไปกระทบกับทางกองประกวดซึ่งน้องไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นและเท่าที่ดูสัญญาจากทางฝั่งคุณเคนก็พบว่าคุณเคนไม่เคยเซ็นสัญญาใดๆกับทางกองประกวดและการที่ต้นสังกัดโพสต์เพียงว่ามิจฉาชีพ2020ซึ่งมันไม่เหมาะสมและพี่อยากให้ทุกคนลองคิดว่าเท่าที่ผ่านมาจากความสามารถของน้องที่เห็นว่าน้องฉลาดขนาดนี้น้องจะปล่อยให้เกิดเรื่องจับโป๊ะอะไรแบบนี้จริงหรือแต่นั่นเป็นสิ่งที่ทางทั้งคู่ไม่ได้ปิดบังอะไรส่วนเรื่องการสละสิทธิ์นั้นน้องได้บอกกับพี่ว่าน้องไม่ได้ต้องการสละสิทธิ์อยู่แล้วเพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ผิดพลาดกันไป